วัดพระธาตุจอมคำเมืองเชียงตุงวัดพระธาตุจอมคำวัดแห่งเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปีที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงตุงเพราะเป็นที่บรรจุพระเกศาขององค์พระศาสดาองค์เจดีย์เป็นสีทองอารามเพราะทำจากทองแท้โดดเด่นเห็นแต่ไกลเพราะตั้งอยู่บนจอมคำฝั่งตรงข้ามหนองตุงมีความสูง226ฟุตกว้าง84ฟุตพระธาตุแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวเชียงตุงแล้วผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังนิยมมาสักการะบูชาเชื่อกันว่าถ้าได้มาบูรณะพระธาตุองค์นี้จะทำให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าภายในวิหารมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังลงรักปิดตำนานกล่าวว่าครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่พร้อมพระสาวกเมื่อมาถึงจอมสักมีพญานาคสองพี่น้องนำภัตตาหารมาถวายแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมอบพระเกศาให้รักษาไว้พร้อมกับพยากรณ์ว่าจะมีฤาษีมาที่นี่ให้นำเส้นพระเกศาที่เก็บไว้มอบให้แก่ฤาษีต่อมาอีก100ปีตุงคฤาษีบุตรพญาวงได้เดินทางมาถึงเมืองนี้ในขณะนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วทั้งเมืองน้ำไม่มีที่จะไปเนื่องจากภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะตุงคฤาษีจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้น้ำไหลรวมกันอยู่ตรงกลางเมืองเกิดเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่แล้วใช้ไม้เท้าขีดให้น้ำที่เหลือไหลออกไปทางทิศเหนือเกิดเป็นแม่น้ำขืนเมื่อภัยพิบัติผ่านพ้นไปพญานาคได้มอบพระเกศาให้แก่ตุงคฤาษีจึงได้มีการสร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระเกศาแต่ยังไม่มีการสร้างวัดตำนานการสร้างวัดพระธาตุจอมคำวัดพระธาตุจอมคำเดิมมีชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสร้างเจ้าจันทราศิกขะและฤาษีสีตนเป็นผู้ร่วมกันสร้างมีอายุประมาณ 1,200 กว่าปีตามประวัติพระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐานพระเกศาที่ตกทอดมาจากตุงคฤาษียอดเจดีย์ทำจากทองคำแท้บริสุทธิ์องค์พระเจดีย์สูง226ฟุตกว้าง84ฟุตประดับด้วยเพชรพลอย882เม็ดส่วนภายในพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่งดงามผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาไตและพม่าวัดพระธาตุจอมคำมีการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2052พญาอาทิตราชให้ชื่อว่าพระธาตุจอมคำปีพุทธศักราช2062นางสุคันธาเกศานางผมหอมให้ชื่อว่าพระธาตุจอมตอปีพุทธศักราช2477เจ้าฟ้ารัตนก้อนแก้วอินทแหลงให้ชื่อว่าพระธาตุจอมตองปีพุทธศักราช2494เจ้าฟ้าชายหลวงให้ชื่อว่าพระธาตุจอมคำใครที่มาเชียงตุงแล้วไม่ได้ขึ้นมากราบพระเกศาที่วัดพระธาตุจอมทองถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก